ต้อนรับปีจอนะคะวันนี้มีสกู๊ปพิเศษเรื่องราวคนบันเทิงกับเจ้าตูบแสนรักนะคะโดยเฉพาะวีรกรรมของเจ้าตูบทั้งหลายนะคะว่าพวกเขาเนี่ยสร้างวีรกรรมให้กับเจ้านายสุดหล่อสุดสวยยังไงบ้างค่ะเรื่องความปลอดภัยที่ไม่มีเย็นคือพอเห่าๆใครพอแบบเขาเข้ามาบ้านก็จะไปเลียเขาหมดเลยรักเขาหมดอะไรเงี้ยเป็นหมาติ้งต้องนะครับผมเวลาที่แบบเรากลับมาบ้านเนี่ยครับมันก็จะอย่างนึงมันก็จะแบบไปคาบอะไรมาให้เราโยนเพื่อจะเล่นกับมันนะครับแต่ว่าถ้าเราแบบผมเหนื่อยมากเงี้ยผมก็จะแบบไม่เอาเย็นไม่เล่นผมจะนั่งบนโซฟาแล้วมันก็จะขึ้นมาหาใช่ไหมครับแล้วก็ผมก็จะลูบท้องบ้างเกาเกาตัวเขาบ้างเงี้ยแล้วพอหยุดเกาอ่ะมันก็จะเอามือมาเขี่ยเขี่ยเขี่ยเพื่อให้เกาอีกแล้วพอเกาอีกมันก็จะหยุดเขี่ยแล้วพอเอามือออกมันก็จะเขี่ยเขี่ยเขี่ยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเฮ้ยพอแล้วขี้เกียจอะไรเงี้ยเกาแล้วคือต้องเกาตลอดอ่ะคือแบบลูบตลอดจับตลอดเงี้ยคือขอให้เอามือแตะแบบแตะขนอะไรเงี้ยแค่นั้นอ่ะเขาก็พอใจแล้วแต่เมื่อไหร่ที่เอามือออกมาปุ๊บเขาจะเขี่ยทันทีกลับมาบ้านเขาจะดีใจเมื่อเราออกไปเขาจะเศร้าอะไรเงี้ยครับผมมันก็มีความรู้สึกที่มันเหมือนเราคอนเนคกันอยู่อะไรเงี้ยในตัวสุนัขกับตัวคนอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นเพื่อนร่วมโลกอีกชนิดนึงที่แบบเราไว้ใจเขาได้เป็นเด็กดีเป็นเด็กดีค่ะแบบหมาสะอาดอะค่ะคือจะไม่ยอมฉี่ตรงกลางแผ่นนะคะจะฉี่รอบๆแผ่นเพราะว่าจะต้องเหยียบตรงกลางอะค่ะมันเป็นความรู้สึกที่อธิบายยากมากเลยค่ะคือไม่ว่าเราจะกลับบ้านกี่โมงตีหนึ่งเที่ยงคืนตีสองตีสามตีสี่ตีห้าคือเขาพร้อมที่จะวิ่งแบบหางจะหลุดตูดบิดมาหาเราทุกครั้งเลยค่ะไม่มีครั้งไหนที่เหมือนแบบเราก้มลงไปกอดเขาก็จะไม่เคยแบบไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นความรักที่แบบหนูอธิบายคำนี้ไม่ถูกจริงๆค่ะมันคือความรักที่ only แบบเจ้าของกับหมาจะรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเรียกว่าตกเป็นทาสหมาไหมเหมือนแบบนอนค่ะใช่เป็นอีกหนึ่งลูกในบ้านแล้วค่ะที่ดีมากๆสำหรับทุกๆท่านนะคะสมปรารถนาในทุกสิ่งอย่างและที่สำคัญนะคะขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะ